สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะคผมโซลาเซลล์หมุนตามแสงโดยใช้เซนเซอร์ ldr แบบ4ตัวนะครับโดยเซนเซอร์หมุนตามแสงของเราครับเราได้ใช้ในส่วนของตัวอั d โด n o วโนนะครับมกาสามสองแปนะเป็นตัวประมวลผลหลักครับนะบทำการเดฟเฟกต์กับตัว l 2 9 8 N ซึ่งเป็นมอเตอร์ไดรเวอร์ครับที่จะทำให้ที่ในการขับมอเตอร์ทั้งแนวแกน x นะฮะแล้วก็แนวแกน y ครับซึ่งตัวพาแนล ที่อยู่ด้านบนครับสามารถที่ทำการแบกรับน้ำหนักโซลาร์เซลล์ขนาดประมาณ A4 ได้นั่นเองนะครับโดยการเคลื่อนที่ตามแสงนั้นนะฮะเราจะใช้ใน2ตัว LDR นะครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับซึ่ง LDR แบบ4ตัวนี้ก็จะนะครับมีข้อดีคือประหยัดพอตการทำงานของตัวมโคโรเลอร์นะครับนื่จากว่าถ้าเกิด2แกนเนี่ยต้องใช้เซนเซอร์แนวแกน x แกน y ซึ่งอย่างน้อยครับต้องใช้เป็นประมาณ10ตัวนะครับถึงจะสามารถที่ทำการแท็กได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น LDR แบบ4ใช้นเอตัวนี้ก็จะ นะครับอ่ามีความประหยัดในส่วนของตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์ทำให้เราสามารถจะใช้แมนโทรลเลอร์เบอร์เล็กได้ดเช่น Arduino Uno นั่นเองนะครับสำหรับมอเตอร์เรานะเอาใช้ DC เกียร์มอเตอร์นะครับประมาณ5 RPM นะครับก็คือจำนวนรอบของมัน5รอบต่อนาะทีครับโดยใช้ตัวนะครับ VR หรือว่าตัววอลลุ่มเนี่ยทำ้าที่ในการเป็นเซนเซอร์ลิมิตครับเนื่องจากว่าน้ำในขณะที่ตัว พาเนลที่ทำหน้าที่ในการแบกโซลารเซลล์เนี่ยหมุนเนี่ยนะับตัวมุมต่างๆอาจจะไปแตะหรือว่าชนกับพื้นได้ฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยในส่วนของตัว v o l ลุ่มทั้งนะับแกนแนวแกน X แล้วก็แนวะแกน Y ครับเพื่อทําหนะ้าที่ในการลิมิตมาให้มันหมุนเกินนะเพราะว่าหมุนเกิน,นี่ยตัวตัวโซลารเซลล์นะครับตรง ของโซลาเซลล์อาจจะไปตีกับตัวพื้นอาจจะทําให้เกิดความเสียหายก่อโซลา r c เซลได้นั่นเองนะครับสำหรับนะครับดังาจเพื่อว่าสภาเราเราใช้สวิชชิ่งขนาด12ลตนครับถ้าเกิดไปใช้งานจะอาจจะใช้ไปเป็นแบตเตอรีรรร่ก็ได้ร่วมกับตัวโซลาร์เซลล์ชาร์จรก็ได้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแต่ว่าตัวเพื่อวัาสภาเราแนะนําให้ใช้กระแสไม่ต่ำกว่า2แอมป์ครับเนื่งองจากว่า ตัวมอเตอร์ DC เกียร์ของเราครับใช้ถึง2ตัวก็คือแนวแกน X และแนวแกน Y จะทำให้ค่อนข้างที่จะกินกระแสเยอะนั่นเองนะครับสำหรับการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นะครับหลอดไฟนะครับซึ่งหลอดไฟตรงนี้เราก็จะใช้เป็นโคมไฟที่มีแสงสว่างค่อนข้างเยอะนิดน,น,นึงเนื่องจากว่านะครับถ้าเกิดว่าเราเทสกับตัวแสงพาที่เนี่ยแสงพาทติ่ก็จะมีความจ้าในระดับหนึ่งเลยนะซึ่งจะจ้ากว่าแสงของนะครับหลอดไฟแน่นอนฉะนั้นครับเราต้องต้องใช้หลอดไฟที่มีความสว่างที่เทียบเท่ากับดวง ในขณะที่เราทําการเทสอยู่นั่นเองนะครับอ่าขั้นแรกครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเสียบนะครับแหล่งจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับใช้ดัชซ์สวิตชิ่งขนาด12โวลต์ครับเสียบเข้ากับแจ็คอะแดปเตอร์ได้เลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดใช้งานจริงตัว USB ตัวนี้นะครับมันจะไม่ต้องต่อก็ได้นะครับเราต่อไว้เท่าับในการเทสเฉยๆนะครับอ่าโอเคครับเมื่อเรานะครับใส่ตัวนี้ไปแล้วนะครับตัวโซล่าเซลล์เราก็จะทําการหมุนหาแสงนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับก็จะอาศัยนะครับเงานะครับการเคลื่อนที่ของแสงนะครับตามเงานะครับอันนี้คือการเคลื่อนที่แนวแกน y นะครับถ้าเกิดว่าแนวแกน x ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ครับโซลาร์เซลล์มันหมุนเกินไปนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะทําการปรับนิดหน่อยครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมมาทาการอัดวิดีโอไปด้วยอาจจะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงครับอาจจะขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตัวลิมิตผมเขียนไว้ม่ให้มันเกินครับแต่บางทีแสงเราเกินนะครับอาจจะทําให้โซลาร์เซลล์ติดนิดหน่อยนะครับอ่ะนี้ เรียบร้อยครับลองดูครับนะครับอันนี้ติดีิมิตนิดนึงนะครับนะครับถ้าเกิดว่าลองเทสในแกน x ดูครับนะนะครับก็จะหมุนตามนะครับประมาณนี้ครับนะครับก็คือหมุนแกน x แล้วก็แกน y นะครับ อ่าประมาณนี้ครับมันจะทําการแท็กแสงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแท็กไบแหงมามันจะใช้เวลาประมาณ2 3ถึงวินาทีในการวิเคราะห์แสงครับเพราะว่าป้องกันให้เกิดการแสงวูบอย่างเช่นสภาวะเวลออย่างเช่นใบไม้อะไรมาบังอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการป้องกันในระดับหนึ่งนะครับนะประมาณนี้คือมันจะอาศัยการวิเคราะห์เงาครับว่าถ้าเกิดมีเงาไปตรกระทบกับตัวเซ็นเซอร์ตัวไหนนะครับมันก็จะทําการหมุนหาเพื่อทำหน้าที่ในการหาแสงนั่นเองนะครับ จนกว่าเซนเซอร์ทุกทั้ง4ตัวนะครับจะไม่มีเงาในการบังนั่นเองครับนะสกูครับพอดีผมอาจไปด้วยแล้วก็อันนี้ไปดูอาจจะไม่ค่อยสนัดเท่าไห่นะครับอ่ะ,อะนะครับแล้วแกนแกจะต้องจับนิดนึงครับเพราะว่ามันหมุนเกินไปเพราะว่าจริงๆ้าแสงอาทิตย์เนี่ยเราเราจะตั้งมันจะไม่ลึกขนาดนี้นะครับแต่ว่าเราใช้แสงไฟบางทีเรา นะครับเลื่อนย้ายไปมันลึกเกินไปครับทําให้ลิมิตนั้นทําการตัดนะครับเพื่อไม่ให้มันหมุนเกินฉะนั้นเราจึงต้องปรับนิดหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้ครับนีครับนี่ยครับอ่าเขจะหมุนตามแสงนะครับ มีแนวแกนเองนะครับก็จะหมุนนี่นะครับสังเกตว่าตัวรับเงามันจะไม่มีเงาเลยนะครับถ้าเกิดมีเงาเพ๊่มมันจะพยายามหันหาแสงนั่นเองนะครับอ่านะครับประมาณนี้ก็สามารถรับน้หนักได้ประมาณหนึ่งถึงสองกิโลครับโซลาเซลล์ห้ามเกินนะเพราะว่าถ้าเกินเนี่ยเดี๋ยวโคงมันจะเบี้ยวนะครับนี่ประมาณนี้ครับเนื่องจากว่าผมอาวิดีโอไปด้วยถือไฟล์ไปด้วยอาจจะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงครับอาจจะโคงเคงบ้างนะครับ ต้องใช้เวลาประมาณนักนะครับสามสี่วิครับในการวิเคราะห์แสงนะครับประมาณนี้คนระับเพราะว่าเขียนดีเลย์ไวค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจอแสงจริงๆเนี่ยมันมีการบุวังเมฆบางอะไรประมาณนี้นครับโฟกัสไม่ดีเงี้ยก็จะไม่ได้มีปัญหามาให้มันกระเพื่อมได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสังเกตที่เงาครับถ้าเกิด มีเงาตกบริเวณช่องไหนมันก็จะหมุนไปที่ตรงข้ามนะครับเพื่อให้แสงไปตกกระทบกับตัวเทนเซอร์นั่นเองครับเพื่อไม่ให้เกิดเงานะครับอ่าประมาณนี้นะครับสังเกตที่เงานะครับดี๋ยวผมทดสอบไปด้วย,วยอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับอ่าประมาณนี้นครับครับเนี่ย นื่งจะว่าตั้งบนโต๊ะครับทั้นั้นขอบมันจะตีโต๊ะนิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปใช้งานจริงเนี่ยแล้วไปติดกับเสาที่มันสูงขึ้นมานิดนึงฮะก็สามารถใช้งานได้ครับประมาณนี้ครับมันจะตีโต๊ะนิดหน่อยครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมทําการเขียนลิมิตตัวเซ็นเซอร์ไว้นะครับนะครับเซ็นเซอร์ทั้งสตัวต้องได้รับแสงนะครับมันถึงจะหยุดนะครับ ผมขอจบการนําเสนอครับโซลาเซลล์หมุนตามแสงโดยใช้เซ็นเซอร์ LDR 4ตัวควบคุมด้วย Arduino Uno นะครับแต่เพียงเท่านี้คก็ผมสลบวันนี้สวัสดีครับ